โตเกียวรีเวนเจอร์ในตอนที่230อดีตของทาเคโอมิอดีตรองหัวหน้าแก๊งแบล็คดราก้อนรุ่นที่1สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์ทั้งหลายเลยสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นมังงะตัวเต็มของโตเกียวรีเวนเจอร์ในตอนที่230นะครับตอนนี้ถือว่าดีเลยนะเพราะเราได้รู้อดีตนะครับของตัวละครสำคัญในเรื่องมากๆและเหมือนเดิมนะครับเพื่อไม่เสียเวลาอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณหากกดแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยดีกว่าเหตุการณ์ของโตเกียวรีเวนเจอร์ในตอนที่230ถูกเริ่มต้นขึ้นนะครับโดยเป็นการย้อนอดีตไปนะครับของทาเคโอมิอดีตนะครับรองหัวหน้าของแก๊งแบล็คดราก้อนรุ่นที่1หรือถ้าเป็นในยุคสมัยนี้นะครับก็จะเป็นรองหัวหน้าของแก๊งบามันนะครับโดยทาเคโอมินั้นนะครับกำลังเล่าถึงเรื่องราวในอดีตของเขาโดยเขาก็ได้เล่าเรื่องราวแหละครับว่าในอดีตนั้นนะครับแก๊งแบล็คดราก้อนของพวกเขานั้นเนี่ยเคยเป็นแก๊งนะครับที่โคตรจะยิ่งใหญ่แล้วก็เรืองรองมากในอดีตด้วยในตอนนั้นนะครับแก๊งเนี่ยก็จะมีชินิชิโร่นะครับเป็นหัวหน้าของแก๊งแล้วก็มีทาเคโอมินี่แหละเป็นรองหัวหน้าซึ่งในอดีตในตอนนั้นนะครับทาเคโอมิเนี่ยก็จะเป็นคนคอยตัดสินนะครับว่าการต่อสู้นั้นๆ นะครับหรือว่าความขัดแย้งในยุคสมัยนั้นเนี่ยจะลงเอยในรูปแบบไหนนะครับจึงทำให้ทาเคโอมิจึงได้รับฉายาว่าเทพแห่งสงครามแต่ทาเคโอมินั้นเขาออกมายอมรับแหละครับว่าจริงๆแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนได้เห็นนั้นเนี่ยเขานั้นนะครับไม่ควรได้รับการยกย่องนะครับหรือว่าได้เครดิตนั้นไปทั้งหมดโดยเรื่องราวนะครับถูกเล่าเป็นวัยเด็กนะครับของทางด้านทาเคโอมินะครับโดยสมัยเด็กๆนั้นเนี่ยเขานะครับก็เป็นเพื่อนในละแวกเดียวกันกับชินิชิโร่ซึ่งชินิชิโร่อาจเผื่อใครงงนะครับก็คือจะเป็นพี่ของไมกี้แล้วก็จะเป็นหัวหน้าแก๊งแบล็คดราก้อนรุ่นที่1ด้วยทาเคโอมินั้นนะครับเขาเนี่ยก็เป็นเด็กธรรมดาปกติทั่วไปนะครับไม่ได้เก่งเรื่องอะไรสักเท่าไหร่นะครับก็ฟีลแบบว่าเด็กสแตนดาร์ดเลยนะครับกีฬาก็กลางๆนะครับการต่อสู้หรืออะไรก็แล้วแต่เป็นคนปกติทั่วไปนะครับและในตอนนั้นเนี่ยก็มีซาโนชินิชิโร่นะครับเป็นเพื่อนของเขาโดยซาโนชินิชิโร่นั้นนะครับก็ไม่ได้เป็นคนที่พิเศษอะไรด้วยเช่นกันนะครับไม่ได้แตกต่างจากทาเคโอมิเลยแต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ชินิชิโร่นั้นมีเหนือกว่าคนอื่นก็คือเขานั้นนะครับเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆจนทำให้นะครับทุกคนนั้นเนี่ยอยากจะมาอยู่กับเขานะครับซึ่งถึงแม้ว่าชินิชิโร่จะมีความพิเศษกว่าคนอื่นนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นคนที่ฝักใฝ่นะครับเรื่องความรุนแรงเลยโดยชินิชิโร่นั้นนะครับก็จะเป็นฟิลแบบว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะจริงจังนะครับแล้วก็จะใจดีนะครับไม่เคยจะต่อสู้นะครับกับคนที่เก่งกว่าตนเองเลยนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับก็ไม่เคยชนะนะครับในการต่อยเลยสักครั้งแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามทีนะครับเขานั้นเนี่ยก็มักจะเป็นผู้นำของเพื่อนมาโดยตลอดเลยนะครับทั้งที่เป็นเด็กที่แบบโคตรจะขี้แงสุดๆเลยนะครับจนได้รับฉายาว่าราชาที่อ่อนแอซึ่งทาเคโอมินั้นนะครับก็พยายามจะอธิบายแหละครับว่าเขานั้นเนี่ยที่บอกว่าเป็นเด็กธรรมดาก็จริงอยู่นะครับและก็ไม่ได้เก่งนะครับเรื่องการต่อยตีเลยด้วยซ้ำนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เขานั้นน่าจะโดดเด่นนะครับคือการที่เขานั้นเป็นคนที่วางแผนได้ดีมากๆจนทำให้นะครับถูกได้รับการขนานนามนะครับหรือได้รับฉายาว่าเทพแห่งสงครามโดยทาเคโอมิก็บอกนะครับว่าชินิชิโร่นั้นนะครับเมื่อเขาเนี่ยต่อสู้นะครับหรือต่อยตีกับใครเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับคนที่ต่อยตีกับเขาเนี่ยถึงแม้จะชนะนะครับชินิจิโร่นะครับแต่ว่าทุกคนนั้นเนี่ยที่ต่อยตีชนะเข้าไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเบนเคหรือวากานะครับต่างรักในตัวของชินิจิโร่ก็ฟีลแบบว่าชินิจิโร่นั้นนะครับเป็นคนที่มีเสน่ห์ที่ดึงดูดคนสุดๆเลยนะครับก็คือต่อให้เป็นศัตรูก่อนหน้านี้หรือใครก็แล้วแต่ก็อยากจะมาอยู่นะครับเป็นเพื่อนหรือว่าสนิท กับชินิจิโร่จนในวันหนึ่งนะครับวันที่ประวัติศาสตร์นั้นต้องเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าชินิจิโร่นั้นมีการวางแผนนะครับโดยวันนั้นเนี่ยก็จะมีนะครับไม่ว่าจะเป็นวากาเบนเคแล้วก็ทาเคโอมิโดยชินิจิโร่นั้นนะครับอยากจะตั้งแก๊งของตนเองมาสักแก๊งหนึ่งนะครับซึ่งในตอนนั้นชินิจิโร่ก็เลยตัดสินใจว่าจะให้ทาเคโอมินั้นนะครับเป็นรองหัวหน้าของแก๊งที่เขานั้นกำลังจะสร้างขึ้นซึ่งก็จะเป็นแก๊งแบล็คดราก้อนหลังจากนั้นไม่นานนะครับแก๊งแบล็คดราก้อนกลายเป็นแก๊งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งแน่นอนทาเคโอมินั้นก็เลยได้กลายเป็นรองหัวหน้านะครับของแก๊งที่มันใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นจนทำให้นะครับเหล่าบรรดาลูกน้องนะครับของแก๊งเนี่ยต่างนะครับเชียร์นะครับหรือว่าต่างขนานนามเขานะครับก็ฟีลแบบว่าเทิดทูนในฐานะเทพเจ้าแห่งสงครามจึงทำให้ทาเคโอมินั้นนะครับก็หลงระเริงนะครับกับชื่อเสียงของตนเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับก็เป็นการมอมเมาตนเองนะครับเขานั้นก็เลยหลงนะครับในชื่อเสียงนะครับแล้วก็เหล่าบรรดาลูกน้องที่เทิดทูนในตัวของเขาจนทำให้อยู่มาวันหนึ่งนะครับวันที่ชะตาชีวิตนะครับของทาเคโอมินั้นต้องเปลี่ยนไปนะครับเมื่อชินิจิโร่นั้นตัดสินใจที่จะทำการยุบแก๊งแบล็คดราก้อนของตนเองนะครับคือฟีลแบบว่าไม่มีและรุ่นที่1นะครับก็เดี๋ยวจะมีรุ่นใหม่ขึ้นมาแทนที่ซึ่งทาเคโอมินั้นนะครับก็ถึงกับช็อกเลยแหละครับแล้วก็ไม่เข้าใจนะครับการตัดสินใจของชินิจิโร่ด้วยนะครับเพราะว่าแก๊งแบล็คดราก้อนนั้นเนี่ยเพิ่งจะขึ้นมาเป็นที่1ของญี่ปุ่นได้ไม่นานเท่านั้นแต่ทำไมกันนะครับแก๊งเนี่ยถึงจะต้องรีบยุบไปขนาดนั้น
แต่ชินอิจิโร่นั้นนะครับก็ให้เหตุผลแล้วครับว่าจริงๆแล้วนะครับในตอนนี้ในแก๊งแบล็คดราก้อนนั้นเป็นแก๊งที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดเลยจึงทำให้พวกเขานั้นก็คืออยู่จุดสูงสุดของปีระมิดนะครับและเขาคิดว่าการที่เขาอยู่จุดสูงสุดขนาดนั้นเท่ากับว่านะครับเขาเนี่ยจะเป็นคนแบบว่าคอยรังแกคนอื่นมากกว่านะครับคือเป็นคนคอยรังแกคนที่อ่อนแอจึงทำให้นะครับทางด้านชินอิจิโร่นั้นก็เลยตัดสินใจจะยุบแก๊งนี้ไปนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้แบบว่าเป็นคนที่โหดร้ายขนาดนั้นไงคือฟิลแบบเป็นคนที่ไม่อยากรังแกใครนะครับการที่จบแก๊งนี้ไปเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าซึ่งทาเคโอมิเมื่อได้ยินแบบนั้นนะครับก็รู้สึกไม่พอใจสุดๆเลยนะครับว่าอยู่ดีๆเนี่ยแก๊งกำลังรุ่งโรจน์ขนาดนี้แต่ทำไมถึงมายุบแก๊งซะเขาจึงตัดสินใจนะครับในการใช้ชีวิตแบบเดิมนะครับโดยการแบบว่าอาศัยชื่อเสียงเก่าๆนะครับของแก๊งแบล็คดราก้อนมาเดินทางในสายนักเลงด้วยตนเองนะครับซึ่งในช่วงแรกๆนั้นนะครับมันก็ยังโอเคอยู่ไงเพราะว่าก็ยังมีชื่อเสียงเก่าๆนะครับในการเป็นอดีตรองหัวหน้าของแก๊งแบล็คดราก้อนนะครับเขาจึงเป็นคนที่ยังยิ่งใหญ่อยู่ยังถูกได้รับการต้อนรับนะครับในฐานะVIP มาโดยตลอดเลยนะครับฟิลแบบว่าเข้าลงเข้าเล้าหรือเข้าอะไรก็แล้วแต่ต่างมีคนนั้นเทิดทูนนะครับแล้วก็ยังเกรงใจในตัวของทาเคโอมิโดยในตอนนั้นนะครับก็คือมีเงินมีอะไรนะครับก็เข้ามาง่ายๆสุดๆเลยนะครับเขาก็ใช้เงินนะครับโดยไม่คิดอะไรจนในท้ายที่สุดแล้วชีวิตของเขานั้นก็ถึงคราวที่ต้องตกอับเมื่อผ่านไป5ปีนะครับเขานั้นเนี่ยก็คือชื่อเสียงก็เริ่มไม่มีและคนก็ไม่ค่อยรู้แล้วแหละว่าทางด้านตาเคโอมีนั้นเป็นใครคือฟีลแบบเด็กรุ่นใหม่มันก็ไม่รู้หรอกเนาะเด็กรุ่นเก่านะครับว่าใครที่เป็นนักเลงเก่าๆจึงทำให้หลังจากนั้นนะครับชีวิตของเขานั้นก็คือแทบจะล่มสลายไปเลยเขานั้นนะครับไม่ได้มีเงินใช้เหมือนเมื่อก่อนแล้วอำนาจก็ไม่มีแถมยังมีหนี้สินมากมายเลยนะครับที่เขานั้นจะต้องแบบว่าเป็นคนคอยดูแลจนทำให้ตาเคโอมินั้นก็สิ้นหวังกับชีวิตสุดๆเลยนะครับชีวิตในช่วงที่ตกต่ำสุดๆของเขาและในช่วงนั้นเองเขาได้ยินข่าวแล้วครับว่าเพื่อนของเขาอย่างชินอิจิโร่นั้นนะครับได้ตายลงไปนะครับแต่ตาเคโอมินั้นนะครับในตอนนั้นก็ชีวิตแบบทุกอย่างมันก็ประดังประเดหมดแล้วเนาะเขาก็เลยไม่ได้สนใจนะครับเกี่ยวกับอดีตเพื่อนของเขาที่ตายไปนะครับเขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องนั้นเลยเพราะในตอนนี้เขานะครับแทบจะไม่มีเงินจะกินอยู่แล้วจะไปสนใจเรื่องของคนอื่นได้อย่างไรจนในเมื่อปี2006นะครับที่ยิมแห่งหนึ่งนะครับเขาเนี่ยก็ไปเจอนะครับกับน้องสาวของตนเองอย่างเซนจูโดยเซนจูนั้นเธอมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนว่าเธอนั้นนะครับจะเป็นคนจัดการไมกี้ผู้ไร้เทียนทานนะครับจากแก๊งโตเกียวมาจิไคให้ได้และเธอนั้นนะครับต้องการจะสร้างนะครับแก๊งของเธอนะครับในแบบฉบับของเธอเองทาเคโอมิไม่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจเล็กน้อยนะครับก็เป็นผู้หญิงนะครับไม่คิดว่าจะเก่งอะไรนะครับจะมาตั้งแก๊งได้อย่างไรแต่ว่าวากะนั้นนะครับกับเบงเคนะครับก็คือเป็นคนเสนอเลยแหละครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องของนายเนี่ยเก่งมากเลยนะคือคนในยิมแถวนั้นนะครับไม่มีใครสามารถชนะน้องสาวของเธอได้เลยเซนจูนะครับก็เลยแบบว่าขอร้องเลยครับก็คือพูดเลยครับว่าขอให้เชื่อใจในตัวของเธอซะแล้วก็ให้รุ่นพี่นั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นวากะเบนเคหรือทาเคโอมินั้นเป็นคนคอยแนะนำเธอนะครับและเธอนั้นเนี่ยจะทำให้แก๊งนี้ยิ่งใหญ่ให้ได้จึงทำให้นะครับทาเคโอมิที่ก่อนหน้านี้นะครับเคยสิ้นหวังนะครับหรือว่าอำนาจต่างๆของเขานั้นพังทลายไปทั้งหมดเขานั้นนะครับจึงมุ่งหมายเลยแหละครับว่าจะสามารถนะครับกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งและจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับเพื่อให้ทุกคนนั้นประสบความสำเร็จนะครับตามที่ต้องการและเหตุการณ์นะครับจึงถูกตัดมาที่ปัจจุบันแล้วนะครับทาเคโอมินั้นนะครับบอกเลยครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นความผิดของเขาเองนะครับที่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล่มสลายขนาดนี้เป็นเพราะว่าเขานั้นนะครับทำให้เซนจูนั้นหมดความเชื่อใจกับตนเพราะเขานั้นนะครับพาดาเคนเข้ามาในแก๊งนี้และในท้ายที่สุดดาเคนก็ต้องมาตายไปอีกนะครับแต่เซนจูก็บอกเลยแหละครับว่าทางด้านตาเคโอมินั้นเข้าใจผิดหมดแล้วล่ะเพราะจริงๆแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะต้องเป็นความรับผิดชอบของเธอในฐานะหัวหน้าแก๊งโดยเธอนั้นนะครับจะต้องรับผิดชอบกับการตายนะครับของดาเคนและเธอนั้นก็รู้สึกผิดหวังในตนเองสุดๆเลยนะครับและในตอนนั้นเองเจ้าเซานั้นนะครับก็ลุกขึ้นมาและพร้อมนะครับที่จะแก้แค้นเซนจูนะครับแล้วก็การต่อสู้กำลังจะถูกเริ่มต้นขึ้นและก็เป็นการจบไปสำหรับโตเกียวรีเวนเจอร์ในตอนที่230ก็เรียกได้ว่านะครับก็เป็นการเพิ่มใหม่ด้วยนะสำหรับตัวละครที่ไม่ได้เก่งนะครับในเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์นะครับแต่ว่าเป็นนักวางแผนในเรื่องนะครับเดี๋ยววันหลังเนี่ยจะรวบรวมแล้วกันตัวละครที่เป็นนักวางแผนในเรื่องนี้นะครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงบ้างครับอดีตชีวิตของทาเคโอมินั้นมันน่าเศร้าหรือเปล่าหรือว่าสมน้ำหน้าและทำตัวเองแบบนี้นะครับหลงในอำนาจนะครับก็ลองคอมเมนต์มานะครับแล้วเดี๋ยวอยากรับชมคลิปอะไรก็คอมเมนต์มานะครับจัดให้ตามคำขอแน่นอนแต่วันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยขอขอบพระคุณครับ